สวัสดีค่ะวันนี้ครูตุ้มจะสอนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ2เช่น15เพิ่มขึ้น2ได้17 17เพิ่มขึ้น2ได้19 19เพิ่มขึ้น2ได้21 21เพิ่มขึ้น2ได้23 23เพิ่มขึ้น2ได้25แล้ว25เพิ่มขึ้น2เด็กๆได้เท่าไหร่คะได้27ค่ะเด็กๆจำง่ายๆเพิ่มขึ้นนำไปบวกค่ะต่อไปแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ2เช่น48ลดลง2ได้46 46ลดลง2ได้44 44ลดลง2ได้42 42ลดลง2ได้4040ลดลง2ได้38แล้ว38ลดลง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้36จำง่ายๆเลยลดลงเอาไปลบค่ะหรืออัดออกนั่นเองทีนี้กูต้องให้เติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปและช่วยกันหาคำตอบค่ะกูต้องมีตัวอย่างมาด้วย500 502 504แล้วจำนวนที่หายไปเด็กๆสังเกตนะคะ500เพิ่มขึ้น2ได้502 502เพิ่มขึ้น2ได้504แล้ว504เพิ่มขึ้น2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับต่อเลยค่ะ504 505 506ดังนั้น504เพิ่มขึ้น2ได้506ค่ะ500 502 504 506เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2มาดูข้อที่1กันค่ะ500เพิ่มขึ้น2ได้502 502เพิ่มขึ้น2ได้504 504เพิ่มขึ้น2ได้506ดังนั้น500 502 504 506เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ข้อที่2กูต้องให้เด็กๆช่วยกูต้องคิดค่ะ3วินาทีค่ะหมดเวลามาดูกันค่ะ60 62 64และมีจำนวนที่หายไปกูต้องให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะ60เพิ่มขึ้น2ได้62 62เพิ่มขึ้น2ได้64 64เพิ่มขึ้น2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนนับต่อเลย64แล้ว65 66ได้66ค่ะดังนั้น60 62 64 66เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ข้อที่3ค่ะ102 104 106มีจำนวนที่หายไปมาช่วยกันคิดพร้อมกันเลยค่ะ102เพิ่มขึ้นทีละ2ได้104 104เพิ่มขึ้น2ได้106 106เพิ่มขึ้น2ได้นับต่อเลยค่ะ106แล้ว107 108ได้108ค่ะดังนั้น102 104 106 108เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ข้อที่4ค่ะ743มีจำนวนที่หายไปด้วย747จำนวนนี้ก็หายไปมาช่วยกันคิดนะคะว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนอะไร743เพิ่มขึ้น2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนนับต่อเลย743แล้ว744 745ค่ะ745เพิ่มขึ้น2ได้747
แล้ว747เพิ่มขึ้น2ได้นับต่อค่ะ747แล้ว748 749ค่ะดังนั้น743 745 747 749เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นให้นักเรียนนำไปบวกค่ะต่อไปมาดูจำนวนแบบรูปที่ลดลงบ้างค่ะครูตุ้มให้เติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบนะคะครูตุ้มมีตัวอย่างด้วย98 96 94 98ลดลง2ได้96 96ลดลง2ได้94 94ลดลง2ได้92ดังนั้น98 96 94 92เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ลดลงนำไปลบนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะ47 45 43นะเด็กๆสังเกตนะคะ47ลดลง2ได้4545ลดลง2ได้43 43ลดลง2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเอาไปหักออกหรือนำไปลบนั่นเอง43หักออก2ได้41ค่ะดังนั้น47 45 43 41เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ข้อที่2ค่ะ106 104 102มีจำนวนที่หายไป106ลดลง2ได้104 104ลดลง2ได้102 102ลดลง2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเอาไปหักออกเลยค่ะ102หักออกเสีย2ได้100ดังนั้น106 104 102 100เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ข้อที่3ค่ะกูต้องให้เด็กๆคิดเองนะคะ3วินาทีค่ะหมดเวลามาดูนะคะว่าเด็กๆคิดถูกไหม882 880 878แล้วมีจำนวนที่หายไปด้วย882ลดลง2ได้880 880ลดลง2ได้878 878ลดลง2ได้เด็กๆนำ878หักออก2ได้876ดังนั้น882 880 878 876เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ข้อที่4ค่ะ551มีจำนวนที่หายไป547มีจำนวนที่หายไปมาช่วยกันคิดค่ะ551ลดลง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ549 549ลดลง2ได้547 547ลดลง2ได้เด็กๆเอาไปหักออกนะคะ547หักออก2ได้545ดังนั้น551 549 547 545เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะกูตุ้มให้เด็กๆช่วยกันหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปนะคะว่าเป็นจำนวนใดพร้อมไหมคะมาดูข้อที่1ค่ะ81 83 85 87จำนวนไหนหายไปคะเด็กๆสังเกตนะคะว่า81เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้น81เพิ่มขึ้น2ได้83 83เพิ่มขึ้น2ได้85 85เพิ่มขึ้น2ได้87แล้ว87เพิ่มขึ้น2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับต่อเลยค่ะ87แล้ว88 89ค่ะเก่งไหมคะถ้าเก่งปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ
ข้อที่2ครูตุ้มมีจำนวนที่หายไปด้วยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเด็กๆสังเกตจำนวนถัดไปก่อนค่ะ62 60เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงค่ะ60 58ก็ลดลง58 56ก็ลดลงฉะนั้นตัวที่หายไปจะต้องมากกว่า62ถูกไหมคะดังนั้นได้64ค่ะเด็กๆดูนะคะ64ลดลง2ได้62 62ลดลง2ได้60 60ลดลง2ได้58 58ลดลง2ได้56ดังนั้น64 62 60 58 56เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ข้อที่3ค่ะ802 800 798มีจำนวนที่หายไปนะคะนั้นเด็กๆสังเกตนะคะว่าเป็นแบบรูปเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงค่ะดูนะคะ802ลดลง2ได้800 800ลดลง2ได้798แล้ว798ลดลง2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆก็เอา798หัก62ได้796 796ลดลง2ได้794ดังนั้น802 800 798 796 794เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ข้อที่4ค่ะ698มีจำนวนที่หายไปเด็กๆสังเกตนะ702 704เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นค่ะ704 706นะคะเพิ่มขึ้นทีละ2เหมือนกันดังนั้นจำนวนที่หายไปคืออะไรคะ698เพิ่มขึ้นทีละ2ได้700 700เพิ่มขึ้น2ได้702 702เพิ่มขึ้น2ได้704 704เพิ่มขึ้น2ได้706ดังนั้น698700 702 704 706เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆกูตุ้มเชื่อว่าเด็กๆทำได้ดังนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า27ถึงหน้า28นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ